ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลมาพบเรื่องราวของถั่วเขียวพืชอายุสั้นที่เกษตรกรนิยมปลูกกันหลังนาค่ะถั่วเขียวนั้นเป็นพืชที่ได้นำมาแปรรูปนะคะเป็นวัตถุดิบต่างๆมากมายหลายชนิดเลยล่ะค่ะถั่วงอกถั่วทอดวุ้นเส้นถั่วเขียวเราจะได้เห็นหน้าตาและทำความรู้จักกับถั่วเขียวพันธุ์รับรองใหม่ล่าสุดจากกรมวิชาการเกษตรนั่นก็คือถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3ค่ะเย้ตอนนี้นะคะกัมบูก็เข้ามาที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ไชน่าเรียบร้อยแล้วเป็นที่ที่เขาว่ามีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวคือมากที่สุดเลยใช่ไหมคะพอ ค่ะมากที่สุดนี่กี่พันนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของศูนย์วิจัยพืชไร่ไชน่าเองเนี่ยถั่วเขียวผิวมันเนี่ยเราปรับปรุงมาแล้วนะคะ 5,000 แล้วก็ถั่วเขียวผิวดำเนี่ย 4,000 ค่ะก็ 9,000 ละ 9,000 ค่ะมีทั้งผิวดำและผิวมันเลยค่ะมันต่างกันยังไงคะพอถ้าต่างกันนะคะจะดูตรงนี้ค่ะถ้าผิวมันนะคะก็จะเป็นเยื่อหุ้มเมล็ดนะคะก็จะเป็นสีเขียวมันใช่จำได้ที่ครูเขาจะให้ไปสอนปลูกถั่วงอกใช่ค่ะส่วนผิวดำนะคะก็จะเป็นผิวมันค่ะตรงนี้เป็นผิวสีดำชาวบ้านเรียกถั่วแขกค่ะตรงนี้ถั่วแขกค่ะทำไมเราต้องปรับปรุงพันธุ์ให้แบบเป็น 2,000 แบบนี้ทั้งผิวมันและผิวดำอะคะโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตรนะคะศูนย์วิจัยพืชไร่ไชน่าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบถั่วเขียวซึ่งถั่วเขียวก็จะมี2ชนิดก็คือถั่วเขียวผิวดำแล้วก็ถั่วเขียวผิวมันเพราะนั้นเราต้องปรับปรุงทั้ง2ชนิดนี้ค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เป็นศูนย์รวมในการแบบปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเยอะที่สุดมันสอดคล้องกับสภาพของประเทศเรายังไงคะทำไมมันต้องเป็นที่นี่ศูนย์วิจัยพืชไร่ไชน่าเนี่ยตั้งอยู่เขื่อนเจ้าพระยาเพราะนั้นจะมีระบบชลประทานที่ทำนานะคะแล้วทีนี้เราตรงเนี้ยเราจะเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาพืชหลังนานะคะตัดวงจรตรงนั้นเราก็เลยเป็นแหล่งตรงนี้ว่าจะปลูกวิจัยพัฒนาพืชไร่หรือพืชชนิดอื่นที่หลังนาค่ะซึ่งเราก็เลยที่เขียวก็เป็นเหมาะสำหรับพืชหลังนาอายุสั้นค่ะ65 60 65วันค่ะสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่ามีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวครอบคลุมตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยค่ะปรับปรุงพันธุ์มาเราจะต้องดูแลยังไงไปปลูกดูแลรักษาอย่างไรให้ผลผลิตหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ยังไงเอาไปแปรรูปได้อย่างไรอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะครบวงจรในการวิจัยพัฒนาที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ไชน่าแห่งนี้ค่ะค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเป็นพันธุ์น้องใหม่ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเลยก็คือพันธุ์อะไรคะพี่ก้อยถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3ค่ะค่ะได้รับการรับรองนี่ล่าสุดเลยเมื่อไหร่คะเมื่อ1มีนาคมนี่เองค่ะ2562ค่ะพูดถึงแน่นอนว่าแต่ละพันธุ์น่ะที่ออกมาเขาจะต้องมีคุณลักษณะที่พิเศษและโดดเด่นของพันธุ์นั้นๆอย่างล่าสุดเนี่ยไชน่า3เนี่ยค่ะมีลักษณะเด่นๆอะไรบ้างลักษณะเด่นลักษณะแรกเลยค่ะให้ผลผลิตสูงค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ232 กิโลกรัมต่อไร่ค่ะค่ะก็
็ลักษณะเด่นคือให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงซึ่งเหมาะที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเป็นแป้งและวุ้นเส้นค่ะค่ะนอกจากนั้นเมื่อนำไปเพาะถั่วงอกค่ะให้น้ำหนักสดถั่วงอกสูงด้วยค่ะค่ะให้น้ำหนักสดถั่วงอกอยู่ที่อัตราการเพาะถั่วงอกนะคะอยู่ที่1ต่อ 5.7 หรือว่าง่ายๆก็คือใช้เมล็ดถั่วเขียว1กิโลกรัมค่ะให้ถั่วงอกอยู่ที่ 5.7 กิโลกรัมค่ะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะลักษณะเด่นข้อนี้คือเกษตรกรจะชอบมากคือว่าถั่วเขียวเนี่ยปกติเขาจะเหมือนมีการเก็บเกี่ยวได้2ครั้งคือที่ประมาณ60กับ70วันแต่ว่าพันธุ์ชนะสามเนี่ยลักษณะเด่นเขาคือสุกแก่สม่ำเสมอใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยจะสามารถใช้รถเกี่ยวได้หรือว่าใช้การเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวให้ประหยัดต้นทุนเรื่องแรงงานราคาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยที่ทราบกันอยู่แล้วว่าแรงงานค่อนข้างมีราคาแพงแล้วก็หายากมากเพราะฉะนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะหันมาเริ่มมาใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวซึ่งถ้าถั่วเขียวเนี่ยสุกแก่ไม่พร้อมกันเนี่ยทำให้การเก็บเกี่ยวค่อนข้างลำบากหรือว่าสูญเสียผลผลิตไปในระหว่างการเก็บเกี่ยวพอพันเราเนี่ยมีความสุกแก่สม่ำเสมอเนี่ยก็ถ้าเกษตรกรใช้รถหรือใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะได้ผลผลิตสูงขึ้นแล้วก็ง่ายค่ะสะดวกและรวดเร็วถึงระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์หน่อยค่ะพี่ก้อยโอ้พันธุ์นี้เราเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2548ค่ะอุ้ยนานมากค่ะประมาณ13ปีนะคะจนกว่าจะได้รับรองเพราะว่าขั้นตอนของเราก็คือพันธุ์นี้เราได้เป็นถั่วเขียวสายพันธุ์กลายค่ะเราใช้พันธุ์ไชน่า36ค่ะรังสีแกมมาที่อัตรา400เกค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการคัดเลือกตามขั้นตอนต่างๆของการปรับปรุงพันธุ์นะคะการคัดเลือกเราก็จะดูจากทรงต้นในเบื้องต้นนะคะดูทรงต้นตั้งตรงลักษณะทรงพุ่มอะไรเงี้ยดูด้วยสายตาหลังจากนั้นเราก็ไปทำการประเมินผลผลิตดูลักษณะที่ผลผลิตสูงอะไรเงี้ยค่ะจำนวนฝักต่อต้นเมล็ดต่อฝักขนาดเมล็ดใหญ่แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่การเปรียบเทียบในขั้นตอนต่างๆของการปรับปรุงพันธุ์ค่ะจนสุดท้ายมาได้รับรองเมื่อปี2512เนี่ยค่ะ13 ปีและนี่ก็คือหน้าตาของถั่วงอกนะคะที่ได้มาจากเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3ใช่ไหมคะพี่ก้อยอันนี้พอเป็นถั่วงอกออกมาถั่วงอกของที่มาจากพันธุ์ไชน่า3เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์อื่นๆไหมพี่ก้อยอันดับแรกเลยนะคะถั่วงอกนะคะจะมีรสชาติหวานค่ะหวานกรอบนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวน้องกล้าปูลงชิมไหมคะแต่ที่สำคัญที่เราเพาะเนี่ยค่ะจะปลอดสารพิษทานสดได้เลยค่ะทานสดได้เลยซึ่งจะไม่เหมือนถั่วงอกที่เพาะทั่วไปตามท้องตลาดใช่ไหมคะใช่เผื่อพี่น้องเกษตรกรไม่เชื่อปลอดสารพิษนะคะทานได้เลยไม่ต้องกังวลในให้เรากินคนเดียวก็จะไม่เชื่อไงหวานค่ะหวานซึ่งข้อดีของเขาที่ถูกปรับปรุงพันธุ์มาถูกไหมคะเราด้านอื่นๆนะคะคือเขาให้น้ำหนักสดถั่วงอกในสูงค่ะคือเมื่อเรานำไปเพาะถั่วงอกเนี่ยใช้เมล็ด1กิโลกรัมเราจะได้น้ำหนักสดถั่วงอกอยู่ที่ประมาณ 5.7 กิโลกรัมเมื่อเกษตรกรนำไปเพาะใช่ไหมคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยไปเพาะถั่วงอกก็ทำให้มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รายได้มากขึ้นค่ะแม้จะเป็นรายได้เสริมแม้จะเป็นพืชที่แบบปลูกหลังนาแต่ก็ต้องให้ความสำคัญใช่ค่ะตอนนี้มีการกระจายไปสู่พี่น้องเกษตรกรยังคะตอนนี้ทางศูนย์เจเปเลชนาเนี่ยก็ทำการเหมือนขยายอยู่ขั้นตอนการขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะพร้อมให้จำหน่ายให้กับเกษตรกรคาดว่าน่าจะเป็นประมาณต้นปีหน้าค่ะประมาณเดือนมีนาหน้าจะได้ให้จำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ค่ะตอนนี้อยู่ช่วงการผลิตเมล็ดพันธุ์เราไม่ได้มีไชน่า3พันเดียวนะคะเรามีหลายพันธุ์ไชน่า84ไชน่า72ค่ะไชน่า36อําเภอแสนสองค่ะต่อให้ออกพันธุ์รับรองใหม่ๆมาแต่ว่าพันธุ์เก่าๆก็ยังอยู่ค่ะเขียวอยู่เพราะว่าแต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายคืออยู่ที่เกษตรกรค่ะจะตัดสินใจหรือว่าชอบหรือว่าเลือกใช้พันธุ์ไหนเพราะฉะนั้นจึงมีพันธุ์หลากหลายให้เกษตรกรเลือกค่ะเพราะบางทีพันธุ์นี้อาจจะตอบโจทย์กับเกษตรกรท่านนี้พื้นที่นี้แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับบางพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีพันธุ์หลากหลายให้เกษตรกรได้เลือกใช้ค่ะไปฟังคุณสมบัตินะคะจากพี่ก้อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูว่าการจะปลูกถั่วเขียวเนี่ยให้ได้ประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะ
เราจะพาพี่น้องเกษตรกรมาดูลักษณะหน้าตาของต้นพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3นะคะที่อยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยปะคะทั้งหมดครับทั้งหมดเลยโอ้โหแล้วต้นนี้ฝักมันแบบดำๆพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วใช่ครับฝักดำพร้อมเก็บเกี่ยวอีก5วันเก็บเกี่ยวได้ครับอธิบายลักษณะเบื้องต้นเพราะว่าถั่วเขียวจริงๆมันก็มีหลายพันเนาะใช่ครับเผื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้ทำไว้เป็นแบบจุดสังเกตค่าเบื้องต้นนะครับถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3ของเรานะครับถ้าดูจากลักษณะของโคนต้นนะครับลักษณะพวกก้านใบนะครับลักษณะของสีใบเนี่ยเป็นลักษณะโคนต้นสีเขียวก้านใบก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็เรื่องของเป็นพวกข้อตัวข้อบางข้อใบเนี่ยสีเขียวหมดมันจะไม่มีลักษณะที่เป็นพันปนก็คือพันปนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นก้านออกสีม่วงแดงหรือก้านแดงทีนี้ถ้าเกิดเราเจอในแปลงพวกนี้เราถอนทิ้งหมดเลยแปลงนี้เรามีการเดินตรวจสอบพันปนแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยที่ผมให้ลูกน้องวิ่งมาเนี่ย 2-3 ครั้งนะครับมีการถอนพันปนไปเนี่ยก็อาจจะมีวันสัก5ต้น10ต้นบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นประมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่นี้นะ20กว่าไร่นะครับเพราะแปลงชุดนี้จะส่งต่อให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไปครับเหมือนเป็นแบบแปลงต้นแบบเลยใช่ครับแล้วข้อดีของพันธุ์นี้อย่างหนึ่งคือในเรื่องของการสุกแก่สม่ำเสมอใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยมันจะสีดำแบบนี้สีดำใกล้หมดเลยครับใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีติดฝักเขียวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่มันจะเป็นยังไงอะคะส่วนใหญ่ก็คือมันถั่วเขียวต้องบอกก่อนว่าเวลาสุกแก่มันมีความชื้นนะในดินมันจะเกิดการต่อยอดมันก็จะมีฝักข้างบนจะเป็นฝักสีเขียวข้างล่างก็จะเป็นฝักดำเวลาชักเกี่ยวมันก็จะเก็บเกี่ยวยากหน่อยเพราะว่าฝักเขียวเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะไม่เอาเมล็ดออกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเมล็ดแห้งเวลาเชื้อเกี่ยวปุ๊บมันสามารถที่จะพ่นใบพ่นฝักออกไปแล้วเหลือแต่เมล็ดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเบื้องต้นเบื้องต้นครับค่ะและอย่างเงี้ยใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วอะส่วนใหญ่เราจะต้องมาดูอะไรไหมท่านในฐานะนักวิชาการกับแปลงต้นแบบแบบเนี้ยค่ะเราต้องดูอายุการเก็บเกี่ยวของมันก่อนอย่างพันเนี้ยนะครับอายุการเกี่ยวที่เราแนะนำอยู่คือ65วันแต่ทั้งนี้นั้นเราก็ต้องมาดูในพื้นที่ด้วยว่าอาจจะมีการเรื่องของฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องอาจจะมีเรื่องการสุกแก่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่อาจจะอายุเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นสัก70วันนะแต่อย่างน้อยถั่วเขียวเนี่ยถ้าเกิดใช้ในเรื่องการเก็บเกี่ยวเนาะนะครับ65ถึง70วันนี่เหมาะสมแล้วครับพี่เมื่อกี้พี่โอบอกว่าสมบูรณ์เต็มที่อ่ะเราจะสังเกตมันได้ยังไงสีมันต้องเข้มประมาณไหนฝักถั่วเขียวเนี่ยฮะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมดแต่ถ้าเกิดยังเป็นฝักเขียวแบบนี้นะครับเมล็ดข้างในยังไม่พร้อมที่จะแลกสุกแก่ครับผมก็คือเมล็ดยังเป็นสีเขียวสดอยู่ถ้าเอาไปทำเป็นเม็ดพันธุ์เนี่ยโอ้ไม่ได้เลยมีปัญหาเพราะความชื้นสูงแล้วกระบวนการของเมล็ดยังไม่สมบูรณ์พร้อมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนของที่เป็นฝักดำนะครับพอแกะปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งเลยแล้วเมล็ดจะแกร่งนะครับแข็งโอ้ยนี่หน้าตาของเมล็ดมันเลยเมล็ดใช่ครับเมล็ดเลยฮะนะครับที่เราเอาไปแบบปลูกถั่วงอกตอนเด็กๆใช่ครับเอ้าแล้วอย่างนี้แม้ในอายุของต้นที่ปลูกมันพร้อมกันแต่ถ้าฝักแม้ถ้าจะเจอฝักหนึ่งที่เขียวอ่ะอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะใกล้เคียงกันทั้งหมดใกล้เคียงกันทั้งหมดใช่ครับเราก็ต้องรอปะคะก็ต้องรอแต่ผมจะมีข้อแนะนำให้เกษตรกรเวลาเก็บเกี่ยวถั่วเขียวนะครับจะต้องดูฝักสุกแก่ที่เปลี่ยนเป็นสีดำในแปลงนะฮะประมาณ 80-90% ถ้าเจอแบบนี้ให้รีบเก็บเกี่ยวได้เลยถ้าปล่อยให้ฝักเขียวข้างบนดำด้วยไอ้ข้างล่างมันก็จะเริ่มแห้งและแตกหักเสียหายหล่นรูดลงไปแล้วเก็บเกี่ยวถั่วเขียวถ้าเกิดชะลักเกี่ยวนะก็มองดูสภาพพื้นที่ว่าให้มีฝักสุกแก่สีดำประมาณ 80-90% เก็บเกี่ยวได้เลยครับค่ะอย่างแปลงนี้ก็น่าจะใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเพราะว่ามองไปนะคะดำไปหมดเลยค่ะใช่ไหมอีกประมาณกี่วันน่ะอีก5วันครับอีก5วันพร้อมครับพร้อมเลยเก็บเกี่ยวได้เลยว้าวก็อดใจรอนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแปลงต้นแบบแล้วเดี๋ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็จะไปทำการขยายพันธุ์ใช่ครับขยายฐานเมล็ดใช่ครับให้มากขึ้นนะครับส่งต่อไปให้พวกหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่มีหน้าที่ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์เขียวซึ่งเรามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้กับเกษตรกรหรือจำหน่ายต่อให้เกษตรกรที่สนใจครับซึ่งคาดว่าเม็ดพันธุ์จะพร้อมใช้นะที่พร้อมที่จะจำหน่ายสู่เกษตรกรได้เนี่ยประมาณช่วงเดือนมีนาคม2563ใครสนใจนะครับ อยากจะต้องการจริงๆนะครับโทรมาหาที่ศูนย์เราเนาะนะครับเดี๋ยวพอเม็ดพันธุ์พร้อมปุ๊บเราจะโทรกลับไปหาท่านทันทีเลยครับโอ้โหสุดยอดอ่ะบริการดีครับบริการดีครับ
บคือไม่ใช่แค่พันธุ์ไชน่าสามเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดที่เรามีใช่ครับที่ทำการปรับปรุงพันธุ์เลยใช่ครับเราทำไมเราต้องเอามาเก็บในห้องนี้เก็บเพื่ออะไรอะคะโหลดเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่จะผลิตในปีหน้านะครับแล้วก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตในพันธุ์ถั่วเขียวครับนอกจากนี้ยังเก็บไว้เพื่อรอจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจครับถั่วเขียวที่ผมเก็บไว้เนี่ยส่วนมากไม่ถึงปีนะครับไม่เกินปีก็จะต้องส่งต่อแล้วครับเพราะมีหน่วยงานอื่นมารอรับเพื่อไปผลิตเป็นพันต่ออีกทอดหนึ่งนะครับผมนะเหมือนมันมีคิวไว้อยู่แล้วมีรอเตรียมรอส่งมอบอยู่แล้วนะครับ อย่างชุดนี้ที่เห็นเนี่ยก็เตรียมรอส่งมอบให้กับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรไปผลิตในปีต่อไปครับป้ายนี้มันบอกอะไรบ้างครับพี่โอ๊ตครับป้ายนี้มันก็จะบอกในอย่างแรกคือนะสถานที่ผลิตก็คือศูนย์วิจัยเพื่อชัยนาทเป็นหน่วยงานที่ผลิตนะครับอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์อะไรชั้นพันธุ์หลักนะครับเป็นถั่วเขียวผิวมันพันธุ์อะไรครับนี่อันนี้เป็นพันธุ์ชัยนาท 84-1 นะครับปลูกเมื่อไรปลูกเมื่อดูแล้งที่ผ่านมาปีไหนปี2562นะครับเนี่ยต่อไปคุณภาพครับความชื้นน้อยกว่า 11% นะครับความงอกมากกว่า 90% นะครับอันนี้ผ่านการลบสารเคมีคือตัวอลูมิเนียมฟอสไฟเพื่อป้องกันในเรื่องของมอดและแมลงที่มากินทำลายนะครับเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ครับมากกว่า 98% นะครับนะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกถึงคุณภาพของถั่วเขียวกลุ่มนี้ว่าเป็นถั่วเขียวที่ผ่านตามมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวครับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานที่มารับไปติดต่อไปขอซื้อไปก็เก็บใบนี้ไว้เก็บใบนี้ไว้ครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถมาให้เราดูได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการนะคะนอกจากจะลงพื้นที่ให้องค์ความรู้กับเกษตรกรแล้วยังต้องกลับมาขยายเขาเรียกว่าขยายฐานการผลิตเนอะก็คืออย่างเมล็ดพันธุ์นี้ก็เพื่อซัพพอร์ตงานต่างๆใช่ครับนะคะว้าวถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3ก็ดีนะคะก็ดีนะนะครับผมดูแลก็ง่ายดูแลก็ง่ายนะอัตรางอกก็ขึ้นดีตอนนี้นะคะข้าบุก็อยู่ในแปลงถั่วเขียวซึ่งเป็นแปลงต้นแบบที่นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาให้มาแนะนำที่พื้นที่เกษตรกรใช่ไหมคะใช่ครับทำไมเราถึงเลือกแปลงนี้อะคะฤดูนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับค่ะครับเกษตรกรแถวนี้เขาจะปลูกข้าวโพดก่อนในช่วงต้นฤดูฝนแล้วพอเก็บเกี่ยวปุ๊บเขาก็จะเริ่มดำเนินการปลูกถั่วเขียวต่อค่ะนะครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่เราประสบด้วยแล้วก็เลยนำเมล็ดพันธุ์มาให้เกษตรกรคนนี้ปลูกค่ะแล้วเกษตรกรนี้เป็นเกษตรกรที่เราดูแลมาแล้ว 4-5 ปีมีความรู้ความสามารถในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวอยู่แล้วครับหมายถึงว่าก็คือพันธุ์ก่อนๆก็นำมาให้พี่เขาใช่ครับใช่ครับพันธุ์ล่าสุดก็เลยมาให้พี่เขาปลูกด้วยด้วยครับเยอะไหมคะที่เรานำมาให้เขาอะคะแปลงนี้ประมาณ20ไร่เราให้อัตราเมล็ดพันธุ์อยู่ที่6กิโลกรัมต่อไร่นะครับ6กิโลกรัมก็120กิโลกรัมใช่ประมาณ100ประมาณ100กิโลกรัมใช่ครับใช้เวลากี่ปีเนี่ยกว่ามันจะแบบออกมาเป็นฝักประมาณ65ถึง70วันแต่ถ้าเกิดเป็นพวกข้าวโพดเป็นข้าวนี่120วันค่ะก็4เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวเพราะนั้นถั่วเขียวเนี่ยจึงเป็นพืชที่เหมาะสมค่ะไปในเรื่องของการปลูกหลังนานะครับปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับค่ะคือถั่วเขียวได้สามารถเข้าไปทดแทนในระบบปลูกพืชได้ดีเลยครับเหมาะสมกับพื้นที่ไหมคะหนูถามเรื่องแต่พื้นที่ที่ปลูกเนี่ยผมขอให้มองดูในเรื่องของสภาพดินก่อนถ้าเกิดสภาพดินเป็นด่างมากเกินไปนะครับก็อันนี้ปลูกถั่วเขียวแล้วอาจจะเกิดลักษณะที่แบบใบเหลืองซึ่งตรงนี้เราก็มีทางแก้เหมือนกันแล้วอาจจะฉีดพวกฆ่าหันเสริมพวกเหล็กพวกสังกะสีเสริมไปเพื่อให้มันในฉีดพ่นทางใบเนาะนะครับมันก็จะกลับมาเขียวได้เหมือนเดิมนะครับแต่อย่างน้อยในเรื่องของพันธุ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของเกษตรกรนะครับว่าพื้นที่นี้จะชอบพันธุ์ไหนนะครับเรามีเรื่องหลายพันธุ์ครับ
แล้วอย่างโรคแมลงอะคะถ้าเป็นโรคแมลงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่ตัวกับถั่วเขียวเลยค่ะนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมไปดูมานะอย่างน้อยครับจะฉีดเป็นการเชิงป้องกัน2ครั้งครั้งแรกคือช่วงประมาณสัก15ถึง20วันแรกเป็นการฉีดป้องกันหนอนแมลงวันเจาะลำต้นนะครับและฉีดครั้งที่2คือฉีดช่วงก่อนช่วงที่มันติดดอกติดฝักประมาณ40ถึง45วันอันนี้ก็ฉีดเป็นการป้องกันในเรื่องของการหนอนเจาะฝักเจาะดอกครับพันธุ์ไชน่า3เนี่ยมันมีศักยภาพในการป้องกันโรคแมลงหรือว่าความต้านทานโรคแมลงนี่อ๋อในเรื่องความต้านทานตอนนี้ที่เราปรับพันธุ์น่ะเรายังไม่มีพันธุ์ต้านทานเรื่องโรคเรื่องแมลงเลยจะเน้นเป็นที่เรื่องของผลผลิตเรื่องของผลผลิตมากเป็นส่วนใหญ่ครับในเรื่องของขนาดเมล็ดเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเหมาะที่จะไปแปรรูปเป็นวุ้นเส้นแต่เรื่องของโรคแมลงนี่ทางเรากำลังพัฒนาปรับพันธุ์อยู่ครับก็รอดูพันธุ์ต่อไปใช่ครับปลูกแล้วเนี่ยการดูแลไอ้ว่าจะเป็นพันธุ์ไชน่า3หรือว่าพันธุ์อื่นๆเองเนี่ยเราควรจะดูแลยังไงวิธีการที่ถูกต้องถั่วเขียวเนี่ยต้องให้ดูที่ตัวเกษตรกรด้วยควรมีความเอาใจใส่เพราะถั่วเขียวเนี่ยอายุแค่2เดือนเกี่ยวถ้าเกิดเจอหนอนนะครับไม่หมั่นมาดูแปลงทุกสัปดาห์เนี่ยเพียงแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยหนอนกินเกลี้ยงเลยนะครับเพราะนั้นเกษตรกรต้องหมั่นมาดูแปลงทุกสัปดาห์ค่ะถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3เนี่ยค่ะได้รับพันธุ์มาปลูกจากเจ้าหน้าที่นานหรือยังอะคะเพิ่งจะได้ปีนี้อะค่ะเพราะพันธุ์นี้มาเป็นพันธุ์ใหม่แล้วอย่างพันธุ์นี้มาปลูกเนี่ยนักวิชาการเขามาแนะนำยังไงบ้างอะคะเขามาแนะนำว่าลองปลูกพันธุ์นี้จะดีเหมือนพันธุ์เก่าไหมให้เราเปรียบเทียบเอาค่ะว่าพันธุ์อย่างนี้ดียังไงพื้นที่เท่ากันกับพันธุ์ที่แล้วกับอันนี้อันไหนจะได้ผลผลิตดีกว่าและการดูแลรักษาระหว่างทางเนี่ยค่ะมันยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากค่ะเพราะว่าดูแลง่ายปีนี้ประตูแมลงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือดูแลง่ายแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอีกทีก็ตอนที่เก็บผลผลิตค่ะค่ะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวเองเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการถั่วเขียวที่มีลักษณะยังไงถึงจะตอบโจทย์เราอะค่ะก็คือ1ดก2ฝักใหญ่เขียวเสมอแก่เสมอในการเก็บเกี่ยวด้วยคือแบบเวลามันดำก็ดำเสมอไม่ต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เราต้องการเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานรวมพลังชาวสวนตะวันออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรซึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีรวมถึงสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดโดยมีวัตถุส่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและบริการขึ้นทะเบียนให้ชาวสวนภาคตะวันออกผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP รวมถึงขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุให้ได้รับการรับรอง GMP ซึ่งจะทำให้ผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้โดยปราศจากเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าอาจจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวที่โรงแรมคอลลาดกรุงเทพกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้รวมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนานานาชาติเรื่องระบบการควบคุมและการรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ด้านระบบการควบคุมและการรองรับสุขอนามัยพืชระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสหภาพยุโรปและไทยนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้งระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้
ู้ส่งออกหลักของสหภาพยุโรปโดยในปี2561สหภาพยุโรปนำเข้าผักและผลไม้สดจากประเทศไทยประมาณ421ล้านยูโรดังนั้นระบบการควบคุมและการรับรองสุขอนามัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การนำเข้าและการส่งออกเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรรวมทั้งเป็นการป้องกันภัยคุกคามในภาคเกษตรที่อาจจะเกิดจากศัตรูพืชต่างถิ่นที่อาจติดมากับสินค้าเกษตรที่นำเข้ามายังประเทศอีกด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่น้องเกษตรกรก็สามารถเข้าไปรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรหรือติดตามข่าวสารแวดวงเกษตรด้านต่างๆนะคะได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรค่ะและอย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นทางช่อง 5HD หมายเลข1แห่งนี้วันนี้กำปูและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไรสร้างสายใยไว้หล่อเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจ